ค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ทําได้เหมาะมากเลยทีเดียวที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคือชาวนาเนี่ยก็ปลูกข้าวแต่ว่าปรากฏว่าปลูกสลับพันธุ์กันแล้วก็แปลอักษรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคนที่ผ่านไปมาเนี่ยนะคะขับรถผ่านเนี่ยถึงก็บอกว่าสะดุดตามากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องจอดรถลงมาถ่ายรูปเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะนี่เป็นแปลงนาข้างทางค่ะระหว่างที่เดินทางนะคะผ่านตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระในจังหวัดสุรินทร์นะคะของลุงบัญญัติวันมานะนะคะหรือว่าลุงปี๊ดวัย55ปีค่ะมีการแปลอักษรของต้นข้าวเป็นสีม่วงสลับเขียวนะคะแปลว่ารักนายหลวงนะคะทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้สะดุดตามากๆแล้วก็ต้องเบรกเอียดเลยทีเดียวนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันทั่วเลยนะคะอย่างที่เราเห็นคือถ้าขึ้นไปยืนบนมุมสูงก็จะเห็นชัดเลยนะคะไปสอบถามลุงปี๊ดค่ะก็บอกว่าหลังจากที่เกษียณจากการเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะก็กลับมาดูแลคุณแม่วัย70ปีนะคะทำเกษตรพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วตัวคุณลุงปี๊ดเองนะคะก็รักในหลวงมากค่ะจึงได้ประดับธงสัญลักษณ์ไว้ที่สวนพร้อมกับนำพระราชดำริมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคปัจจุบันที่ว่าทำพอได้ให้พอดีมีพอใช้ทำพอไหวให้พอเพียงแต่ว่าลุงปี๊ดเองก็คิดว่ายังไม่เพียงพอสำหรับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เลยใช้ที่นาจำนวน2ไร่ของตัวเองค่ะทำนาดำด้วยพันธุ์ข้าวลืมผัวนะคะแล้วก็มีลักษณะลำต้นแล้วก็ใบเป็นสีดำแล้วก็สีเขียวแปลอักษรดังกล่าวแสดงถึงความจงรักภักดีเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะลุงปี๊ดบอกว่าแรกเนี่ยประสบปัญหาภัยแล้งก็เลยสูบน้ำเข้าตลอดเลยค่ะแล้วข้าวก็เติบโตได้ในระดับหนึ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็แวะมาถ่ายรูปจึงได้นำป้ายข้อความถวายพระพรไปปักที่กลางนาเลยนะคะแล้วก็ทำนั่งร้านให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเนี่ยสามารถขึ้นไปถ่ายรูปในมุมสูงได้สำหรับพันธุ์ข้าวลืมผัวตอนนี้ของคุณลุงเองมีคนสั่งจองจำนวนมากเลยนะคะชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าเป็นสองสีแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยยังไม่สนใจนะคะแต่พอเห็นดูมีรูปหัวใจด้วยนะคะในหลวงใช่ไหมครับใช่แล้วบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไรซ์เบอร์รี่เพราะว่ามันสีม่วงๆเหมือนกันแต่พอไปดูอีกทีก็เป็นข้าวพันลืมผัวตอนนี้ก็เลยสั่งซื้อกันใหญ่เลย